ีค่ะทุกคนคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่รวบรวมพื้นฐานการใช้ Apple TA ทั้งนั่งบรัชเลเยอร์ชาร์ทคัทหรือว่าการทำแอนิเมชันแล้วก็อื่นๆมาให้ทุกคนกันนะคะเป็นคลิปที่คนขอเข้ามากันเยอะมากๆบอกไว้ก่อนเลยว่าอันนี้อาจไปด้วยพูดไปด้วยอาจจะมีแค่บางส่วนที่มาพากย์ทีหลังนะคะก็คืออาจจะงงนิดหน่อยเพราะว่าแบบว่าพูดไม่ค่อยได้เรื่องก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจซื้อแอปหรือว่าให้คนที่ซื้อแอปมาใหม่เข้าใจขึ้นไม่มากก็น้อยนะคะโอเคมาเริ่มกันเลยค่ะทุกคนวันนี้คลิปก็จะเป็นเกี่ยวกับ Apple Create นะคะก็เป็นแอปที่เสถียรนะคะแล้วก็แบบเป็นหนึ่งในแอปวาดรูปที่ดีที่สุดเลยก็ว่าได้นะคะราคาแอปก็จะอยู่ที่ตอนนี้น่าจะ200กว่าตอนที่เราซื้อมัน349บาทตอนนี้ไม่แน่ใจว่ามันเท่าไหร่แล้วนะคะเดี๋ยวขึ้นให้เดี๋ยวไปเช็คว่าให้ iPad ที่ใช้นะคะอันนี้จะเป็น iPad Pro 11นิ้วนะคะ Apple Pen Gen 2นะคะฟิล์มหน้าจอที่ใช้แนะนำให้ใช้เป็นฟิล์มด้าแล้วก็ฟิล์มกระดาษอันนี้เป็นฟิล์มกระดาษนะคะฟิล์มด้าหรือฟิล์มกระดาษจะทำงานง่ายกว่านะถ้าเป็นฟิล์มกระจกใสๆมันจะเหยียดๆหน่อยอ่ะทุกคนมันจะว่ายากนิดนึงเปิดเข้ามาหน้าแอปก็จะเป็นแบบนี้นะคะวันนี้ที่เรารีวิวให้ดูที่เราสอนให้ดูเป็นเวอร์ชัน 5.0.4 นะคะพอเข้ามาหน้าแอปก็จะหน้าตาประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นงานที่เราเคยวาดเอาไว้นะคะกดบวกนะคะตรงนี้เป็นการเพิ่มหน้ากระดาษใหม่นะคะนี่ก็จะมีพรีเซตให้อยู่แล้วอันนี้ก็สามารถสร้างใหม่ด้วยการกดตรงนี้นะใส่ค่ากระดาษที่เราต้องการได้เลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นพิกเซลนะคะเปลี่ยนหน่วยได้ตรงนี้นะมิลลิเมตรเซนติเมตรมิลอินช์พิกเซลต่างๆนะคะแล้วก็ตั้งค่า DPI ได้แล้วก็ตั้งค่าสีได้ด้วยนะคะจะเป็น RGB หรือว่า CMYK นะอันนี้เราจะไม่สร้างใหม่นะคะเราจะใช้อันที่เรามีอยู่แล้วนะคะก็คือเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส 2048x2048 นะคะเข้ามาข้างในหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ตอนนี้ทุกคนอาจจะสงสัยว่าทำไมแอปของเราหน้าจอเป็นสีขาวเทานะคะถ้าเกิดเราโหลดแอปมาตอนแรกนะคะหน้าจอจะเป็นสีดำแบบนี้ใช่ไหมถ้าเราอยากได้สีขาวแบบเมื่อกี้ให้กดตรงนี้ที่มันเป็นเครื่องหมายตั้งค่านะคะแล้วก็กดที่ preference light interface ตอนนี้ก็จะกลายเป็นสีขาวแบบนี้ตรงนี้เราสามารถปรับ right hand interface ได้มือขวาก็อยู่ฝั่งนี้มือซ้ายก็อยู่ฝั่งนี้ก็แล้วแต่เลยนะคะเอาที่ชอบโอเคเรามาดูกันที่หัวบรัชกันบ้างนะคะในแอปนี้นะคะจะมีบรัชให้ใช้เยอะมากๆทุกคนก็ลองเล่นดูนะก็คือแบบเยอะจริงๆและในแต่ละบรัชเราก็สามารถเข้าไปตั้งค่าได้อีกทีนะคะตรงนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าต่างๆเราก็ลองเล่นดูได้นะต่อไปนะคะทุกคนเห็นไหมตรงนี้จะเป็นบรัชที่เราใช้บ่อยๆนะเอาบรัชมารวมกันได้ยังไงนะคะเห็นหน้านี้ไหมเลื่อนลงมาจนสุดนะคะจะมีเครื่องหมายบวกขึ้นมาให้กดเครื่องหมายบวกนะคะก็จะขึ้นโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมาให้เรานะคะตั้งชื่อว่าอะไรก็ได้นะแล้วก็เข้าไปเลือกบรัชที่เราชอบนะคะกดค้างแล้วก็เลือกเข้าไปในโฟลเดอร์ที่เราเลือกเมื่อกี้นะมันก็จะเข้าไปอยู่ในนี้เห็นไหมเราก็สามารถเลือกหลายๆบรัชเข้าไปอยู่ในโฟลเดอร์ที่เราชอบมันก็จะมารวมกันอยู่ตรงนี้เวลาเลือกใช้บรัชเราก็จะได้ไม่ต้องเข้าไปตามหาในแต่ละอันนะคะมันก็จะง่ายขึ้นนะอันนี้ก็จะเป็นบรัชที่เราใช้บ่อยหน้าฝั่งนี้นะคะที่เราบอกไปแล้วมันสลับฝั่งได้นะเป็นการปรับขนาดบรัชนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นการดูดสีซึ่งการดูดสีเราก็สามารถกดค้างให้หน้าจอเราก็ดูดได้เลยแล้วก็อันนี้จะเป็นการปรับความเข้มความจางความอ่อนของบรัชนะคะก็ยังจับได้ตรงนี้แล้วก็ยังลบเราสามารถลบได้เลยปกตินะคะกดค้างที่ยังลบเพื่อเป็นการเอาหัวยังลบเดียวกับบรัชที่เราใช้เมื่อกี้นะใช้2นิ้วแตะที่หน้าจอตรงไหนก็ได้นะคะจะเป็นการย้อนกลับนะกดค้างก็จะย้อนกลับหลายครั้งนะคะ3นิ้วเรียกคืนกลับมาค่ะกดค้างก็จะเรียกกลับมาทั้งหมดเลยแบบนี้นะเอา3นิ้วนะคะเลื่อนลงมาแบบนี้ก็จะมีการตั้งค่าอื่นๆได้อย่างเช่นคัดตัดทิ้งเพสก๊อปปี้ต่างๆนะคะก๊อปปี้แอนด์เพสอย่างนี้นะตั้งค่าช็อตคัทเราก็สามารถไปได้ที่ preference เหมือนเดิมแล้วก็ gesture controls แล้วเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราต้องการจะให้แบบไหนเป็นแบบไหนนะคะเราต้องการ3นิ้วเป็นการ clear layer ทั้งหมดแล้วก็เปิดแบบนี้แล้วเราก็เลื่อนลงมามันก็จะลบทั้งหมดได้เลยนะคะเอามาดูกันที่สีต่างๆกันบ้างหน้าต่างสีนะคะอันแรกก็จะเป็นแบบนี้เราก็สามารถเลือก
สีได้จากวงล้อนี้เลยนะคะเราสามารถกด double tap ที่สีเพื่อเป็นการเลือกสีที่แบบว่าเรียกว่าอะไรแบบได้ก้าวสุดทั่ววงล้อนะคะจะเป็นสีที่สมมติว่าเราต้องการสีขาวใช่ไหมเราไม่รู้ตรงไหนสีขาวเรากด double tap ตรงนี้ก็จะได้สีขาวที่เป็นสีขาวจริงๆนะคะสีดำที่เป็นสีดำจริงๆแล้วสีตรงกลางแบบนี้นะต่อมาก็เป็นหน้าคลาสสิกนะคะอันนี้เราก็สามารถเลือกสีได้ปกติharmony อันนี้จะเป็นฟังก์ชันใหม่นะคะเราสามารถเลือกสีคู่ตรงข้ามได้แบบนี้สามสีคู่ตรงข้ามนี่คือสีที่ใกล้เคียงกันนะคะแล้วก็คือมีหลายอย่างมากทุกคนลองไปเล่นดูนะอันนี้ก็เป็นการตัดสี HSP RGB ต่างๆนะคะตรงนี้สามารถใส่โค้ดสีได้ทุกคนก็พิมพ์เข้าไปได้เลยตรงนี้จะเป็น history นะคะอันนี้จะเป็นสีที่เราเคยใช้ก่อนหน้าตรงนี้จะเป็น palette สี palette สีเราสามารถสร้างใหม่ได้โดยการกดตรงนี้นะคะหรือว่า set default มันก็จะมีมาตรงนี้นะถ้าเกิดต้องการสร้างพาเลตสีใหม่กดบวกตัวนี้ข้างบนนะคะจะมีพาเลตสีว่างขึ้นมาให้เห็นไหมตั้งค่าตรงนี้เป็น default นะคะแล้วก็กลับมาดูตรงนี้จะมีพาเลตสีว่างๆถึงเมื่อเราเลือกสีมาได้แล้วเราต้องการจะเซฟสีทั้งหมดนี้เข้ามาในพาเลตของเราทำได้ยังไงกดตรงนี้นะคะแล้วก็กดค้างที่หน้าจอเป็นการดูดสีนะกดเข้าไปในช่องว่างๆเลยนี่ก็จะได้แล้วถึงเมื่อเราสร้างซ้ำเราจะลบได้ยังไงกดค้างนะคะแล้วก็กดที่ delete เราสามารถกดค้างแล้วก็ขยับสีไปมาได้ตลอดเวอร์ชันล่าสุดนะก็คือเราจะสามารถดึงแท็บสีออกมาใช้งานแบบนี้ได้เลยเหมาะสำหรับเวลาเราต้องใช้สีเยอะๆเปลี่ยนสีบ่อยๆนะคะจะปิดก็แค่กดกากบาทมันก็จะได้กลับไปที่เดิมตามนี้เลยต่อมาเรามาดูกันที่เครื่องมือสมาร์ทกันนะคะอันนี้จะเป็นเครื่องมือถูเหมือนเป็นรูปนิ้วนะเป็นการเรียงสีให้เข้ากันนะคะตรงนี้ก็สามารถเปลี่ยนบรัชได้เท่ากับหัวผู้กันปกติเลยเราชอบใช้เวลาวาดรูปท้องฟ้ามันจะทำให้เรียงสีได้เนียนดูนะวาดท้องฟ้าง่ายๆจัดๆทุกคนจริงๆมีคลิปสอนวาดรูปท้องฟ้าทุกคนก็ตามไปดูได้นะคะในชาแนลเลยนะขอนิดนึงโอเคทุกคนต่อไปก็มาดูกันที่เลเยอร์ต่างๆกันบ้างนะคะแล้วก็สามารถลากสีมาถมได้โดยที่กดแล้วก็ดึงมาใส่ได้เลยนะคะเป็นการถมสีนะมันก็จะเป็นเหมือนฟังก์ชันถังสีนะคะถ้าเกิดเราถมสีแบบนี้เลเยอร์เส้นกับเลเยอร์สีมันจะอยู่รวมเลเยอร์เดียวกันนะคะเป็นแบบนี้นะเราสามารถแยกเลเยอร์นี้ได้ยังไงกดทำให้อันนี้เป็น reference แล้วก็กดบวกอีกเลเยอร์นึงดึงเข้ามาข้างล่างนะคะแล้วเราสามารถลงสีที่มีเลเยอร์ข้างบนเป็น reference ได้โดยที่ไม่ออกนอกเส้นนะคะมันก็จะอยู่อีกเลเยอร์นึงถ้าเกิดไม่มี reference จะเกิดอะไรขึ้นถมทั้งเลเยอร์นะโอเคเลื่อนขวาเพื่อลบนะคะหรือว่าดูพลิเคทก็ได้นี่ก็จะเป็นการแบบสร้างซ้ำนะคะเลื่อนขวาลบทิ้งเลื่อนขวาลบทิ้งนะคะฟังก์ชันต่อไปที่น่าสนใจที่เราใช้บ่อยมากๆเลยกดแล้วก็เลือก Alpha Lock หรือว่าจะใช้2นิ้วเลื่อนขวาเห็นไหมทุกคนมันจะกลายเป็นตารางแบบนี้แล้วอะแสดงว่าข้างหลังเป็นพื้นใสนะคะก็คือเราสามารถใช้สีที่เข้มกว่าระบายลงไปได้เลยเป็นการทำเงานะซึ่งสีที่เราระบายจะไม่ออกจากเลเยอร์ที่เราแบบว่าเอาฟาล็อกเอาไว้นะคะก็คือเป็นการล็อกเลเยอร์เอาไว้อีกอันนึงก็คือกดบวกแล้วก็กด clipping mask อันนี้เราใช้บ่อยกว่าเพราะว่ามันเหมือนกับเอาฟาล็อกค่ะทุกคนแต่ว่าการใช้งานอะดูนะเส้นที่เราวาดอะมันจะอยู่ในเลเยอร์ไอ้ข้างล่างอันที่เรา clipping mask เอาไว้แล้วเวลาแก้ไขเราสามารถแก้ไขเฉพาะเลเยอร์ได้โดยที่ไม่ต้องไปแบบว่าทำลายเลเยอร์ข้างล่างนะคะเราเอาอัลฟาล็อกเราก็สามารถฟิลเลเยอร์ได้ด้วยนะสมมติว่าต้องการจะเปลี่ยนสีอันนี้ใช่ไหมแล้วเราเอาอัลฟาล็อกเอาไว้อยู่แล้วมันจะมีอันที่เป็นฟิลเลเยอร์กดฟิลเลเยอร์ก็คือมันจะถมสีทั้งเลเยอร์แต่พอเราอัลฟาล็อกเอาไว้ใช่ไหมมันก็จะถมแค่ตรงนั้นเข้าใจปะ อธิบายเข้าใจไหมเนี่ยจุดประสงค์ของ clipping mask กับ alpha lock ก็คือเหมือนกันที่เวลาเราต้องการจำกัดพื้นที่ในการระบายสีของเราถ้ายกตัวอย่างง่ายๆก็คือเหมือนเวลาเราเอาเทปมาแปะแบบนี้แหละถึงเราจะระบายออกยังไงมันก็อยู่ในที่ที่เรา mask เอาไว้ดังนั้นแค่ alpha lock สีที่เราระบายอยู่ในเลเยอร์เดิมส่วน clipping mask สีที่แยกไปอยู่อีกเลเยอร์หนึ่งโอเคเรามาต่อกันที่การ group layer นะคะถ้าเกิดเราต้องการจะรวมเลเยอร์นี้เป็น group เดียวกันเราสามารถที่จะเลื่อนขวาแล้วก็ group ได้นะคะหรือว่ากด combine downหรือว่า merge down จะ
Button ซึ่งตรงนี้เราก็สามารถรวมแบบนี้ได้เลยก็จะเป็นการรวมเลเยอร์เข้าไปในเลเยอร์เดียวกันนะคะวาดเส้นตรงโดยการที่กดแล้วก็กดปากกาค้างเอาไว้นะมันก็จะเปลี่ยนเป็นเส้นตรงได้แล้วก็ขยับไปมาได้เลยใช้นิ้วนะกดที่หน้าจอไว้จะเป็นการขยับทีละ15องศานะคะพอยกขึ้นแล้วเราจะเห็นว่า Edit Shape เราก็สามารถ Edit ได้นะคะทำได้เหมือนกันกับลูกทรงอื่นๆค่ะนิ้วกลมถ้าอยากได้รูปสมมาตรนะวาดเสร็จปุ๊บใช้อย่างนิ้วกดที่หน้าจอไว้แล้วมันก็จะได้เป็นรูปที่เป็นสมมาตรนะคะแบบนี้เห็นไหมมาดูกันที่ฟังก์ชันตรงนี้กันบ้างตรง selection นะคะตรง S ตรงนี้นะเราสามารถที่จะเลือกแล้วก็ขยับแต่ละชิ้นส่วนของงานเราได้โดยการที่ selection ตรงนี้นะคะแล้วก็กด transform นะแล้วก็สามารถขยับอะไรตามใจชอบเลยถ้าเกิดเรากด transform ไปเลยมันก็จะ transform ทั้งเลเยอร์นะคะซึ่งการ select ก็สามารถทำได้หลายแบบเป็นสี่เหลี่ยมเป็นวงกลม automatic ก็คือเลือกเฉพาะส่วนนะเราเลือกตรงนี้แล้วก็ขยับเฉพาะไอ้สีข้างในเห็นปะส่วนตรง transform นะคะเราก็สามารถตั้งค่าได้หลายแบบเลยไม่ว่าจะเป็น freeform ถ้าเกิดปิดแมกเนติกนะคะเราก็จะสามารถขยับได้แบบว่า360องศาจะขยับไปตรงไหนก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดเราเปิดแมกเนติกเอาไว้นะเราก็สามารถขยับได้โดยที่คงค่าขนาดเดิมเอาไว้ไม่ใช่ดิสัดส่วนเดิมนะคะก็สามารถฟลิปได้หมุนได้นะคะฟิตทูสกรีนทำอะไรต่างๆนานารีเซ็ตก็เป็นการกลับไปเหมือนเดิมนะคะก็ขยับคนก็ลองเล่นดูนะมันมีเยอะมากๆเลยว้าวรีเซ็ตโอเคต่อไปมาดูกันตรงที่ adjustments ถูกกันบ้างนะคะมีอะไรบ้าง opacity เป็นการปรับความจางของหน้ากระดาษซึ่งตรงนี้ก็ทำได้เหมือนกันตรงตัว N ตรงนี้นะคะ Gaussian blur ก็เป็นการ blur นะคะเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นการ blur ทั้งหมดเลยแต่ถ้าเกิดเราอัลฟาล็อกเลเยอร์สมมตินะแล้วเราเบลอมันก็จะเบลอแต่อยู่ในเลเยอร์ที่เราวาดเราไว้เห็นปะอันนี้ก็เป็นเบลอแบบต่างๆอ่ะทุกคนมันก็มีต่างๆกันทุกคนก็ลองไปเล่นกันดูนะอันนี้โมชั่นเบลอเห็นปะเป็นมุมแบบความเร็วอ่ะทุกคนขยับมาดูกันตรงนี้ liquify นะคะสามารถขยับได้หลายแบบเลยใบหมุนมาทุกคนลองเล่นกันดูได้นะคะนี่เป็นพินช์เข้าออกนะคะแบบได้หลากหลายมากเลยรีเซ็ตกลับไปเหมือนเดิมได้ต่อไปนะคะเราสามารถสร้างค่าสีได้ที่ตรงนี้นะคะแล้วก็เปลี่ยนสีได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นความสดความจางความสว่างความเข้มอะไรก็เปลี่ยนได้หมดเลยนะคะเหมือนกับรีเซ็ต color balance ก็ความบาลานซ์ของสีเราก็สามารถปรับได้เหมือนกันปรับเคิร์ฟต่างๆนะคะเราสามารถปรับได้หมดเลยต่อไปมาดูกันที่การ import รูปเข้ามานะคะเราจะสามารถ import รูปเข้ามาได้ยังไงทุกคนดูตรงนี้ add นะคะเราสามารถ insert ไฟล์ได้ insert รูปได้ถ่ายรูปได้นะคะตอนนี้เราสามารถใส่ข้อความได้ด้วยนะ edit style นี่ก็ฟอนต์เราสามารถ import ฟอนต์เข้ามาได้ด้วยนี่นะคะเราก็สามารถขยับได้เปลี่ยนสีได้edit text ได้นะคะความใหญ่ความแบบห่างของตัวอักษรทุกคนก็ลองไปเล่นดูนะดูมันเยอะมากๆความจางนะคะทุกคนอยากเปลี่ยนสีตัวหนังสือนะคะก็ให้ไฮไลท์ที่ตัวหนังสือนะคะแล้วก็กดที่ตัวสีข้างบนแล้วก็เปลี่ยนสีตามปกติเวลาเหมือนเปลี่ยนสีหัวบัชเลยนะเพิ่มเลเยอร์ใหม่แล้วก็ทำเป็น clipping mask นะคะจะสามารถระบายเปลี่ยนสีตัวอักษรได้เป็นการไล่สีแบบนี้ได้ด้วยนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่คนสามารถทำได้ก็คือ import รูปเข้ามานะทุกคนไปเซฟรูปมาจากไหนก็ได้สมมติว่านี้เป็นรูปทะเลแล้วเราอยากให้ตัวหนังสือของเราเป็นรูปทะเลเราก็แค่กดเพิ่มเลเยอร์เป็นตัวรูปนั้นแล้วก็กด clipping mask เหมือนกันนะคะอันนี้ก็ลองเปลี่ยนรูปให้ดูนะเห็นไหมแล้วก็สามารถกด transform แล้วก็ขยับได้ด้วยแล้วก็
ทุกคนการ import รูปทำได้อีกอย่างนึงก็คือเคยอยาก import รูปหลายๆรูปเข้ามาใน Procreate มั้ยแล้วแบบทำไม่ได้ใช่ป่ะทีละรูปเท่านั้นน่ะแต่เราจะมีทริคให้ดู iPad สามารถทำ multiple screen ได้นะคะเราสามารถ import รูปเข้ามาแบบนี้ได้เลยเห็นไหมหรือว่าจะ import หลายๆรูปเข้ามาทีเดียวเลยก็ได้นะ select ทั้งหมดนี้เลยกดค่ะ import เข้ามาเลย15รูปดูเห็นป่ะแล้วก็วิธีนี้สามารถใช้กับแอปอื่นๆอย่างเช่น Safari ได้ด้วยนะคะอันนี้เหมาะกับคนที่แบบว่าขี้เกียจเซฟรูปลงเครื่องให้เป็นเมนแบบเรานะคะแล้วก็แค่เสิร์ชรูปแล้วก็ลากรูปเข้ามาใส่ได้เลยโดยที่ไม่ต้องเซฟลงเครื่องหน้าต่อไปตรงนี้ก็จะเป็น Crop Resize เราสามารถขยับขนาดเปลี่ยนขนาดกระดาษได้เราสามารถกระดาษทางซ้ายขวาหน้าหลังขยับไปมาคันวัดอินโฟเมชันเราก็สามารถดูได้นะคะสามารถเขียนชื่อเราได้ด้วยนะคือต่างๆนะคะตรงนี้ drawing guide เป็น guide มานะคะเราสามารถ edit ได้ตรงนี้ปรับสีตรงนี้นะคะแล้วก็ opacity ความจางความหนาของเส้นนะคะขนาดกริดนะคะนี่มีทั้ง2 degree isometric ก็เป็นเส้นเฉียงๆตัดกันนะคะ perspective ก็อย่าลืมจุดด้วยนะsymmetry ก็มีหลายแบบเลยซ้ายขวาบนล่าง4ช่อง8ช่องอะไรต่างๆนะคะแล้วก็เวลาที่จะใช้นะคะอย่าลืมกด assist drawing ด้วยนะคะเส้นที่เราวาดมันก็จะตามไอ้เส้นกริดที่มันมีไว้ให้นะคะเห็นไหมเส้นที่เราวาดก็จะตามเส้นของเขาหมดเลย perspective ก็เหมือนกันนะคะเห็นปะเวลาวาดตึกอะทุกคนแบบนี้อันสุดท้าย symmetry นะคะอันนี้เราจะสามารถวาดที่เป็นแบบ2ฝั่งเหมือนกันได้หรือว่าจะเป็น8ช่องก็จะเป็นอย่างนี้นี่เราชอบเล่นอันนี้มากเลยทุกคนมันสนุกมากๆเลยเห็นปะเวลาจะยกเลิกอย่าลืมปิด assist drawing ด้วยนะคะตรงนี้บ้างนะคะตรงนี้ก็จะเป็นวิดีโอนะคะสามารถดู time lapse replay ที่เราวาดรูปได้นะคะก็สามารถดูได้นะคะแล้วก็เราสามารถ export เอวิดีโอนี้ได้ด้วยนะคือเอวิดีโอทันแบบนี้แอปมันจะอัดให้เราโดยอัตโนมัตินะคะเราสามารถ export ได้เลยนะคะ10เป็นความยาวจริงหรือว่า30วิก็ได้นะคะแล้วก็เลือกว่าเราจะจัดเก็บไว้ที่ไหนนะอันนี้ก็เซฟวิดีโอได้เลยต่อไปนะคะก็จะเป็นpreference ตรงนี้เราก็บอกไปแล้วเราสามารถเปลี่ยน interface ได้นะคะเป็นสีดำเป็นสีขาวแล้วแต่เลยนะ right hand ก็จะสลับฝั่งการใช้ของเรานะคะโอเคเรามาดูกันบ้างว่าเราสามารถจะแชร์รูปได้แบบไหนบ้างนะคะเรากดที่แชร์ตรงนี้นะคะจะมีไฟล์มาให้เลือกเยอะมากๆเลยทั้ง Procreate Photoshop Document นะคะ PDF JPEG PNG TIFF นะคะเราสามารถจะเซฟได้หลายแบบมากๆเลยสมมติว่าเราจะเซฟปกติก็เป็น JPEG ก็ได้แล้วก็กด Save Image นะคะก็จะเข้าไปอยู่ในเครื่องของเราถ้าเราปิดพื้นหลังแบบนี้เราก็จะเซฟได้เป็น PNG นะคะก็คือพื้นหลังใสนะอีกอย่างนึงสมมติว่าเราวาดหลายๆไฟล์เอาไว้ในกระดาษเดียวแบบนี้เห็นไหมคือมันมีเยอะมากๆแล้วเวลาเซฟทีนึงอะPNG ใช่ไหมมันจะสามารถเซฟได้ทีละรูปเท่านั้นสมมติว่าเราวาดไป20กว่ารูปในขนาดกระดาษเดียวแล้วเราจะเซฟยังไงให้หมดสามารถเปิดเลเยอร์ทุกเลเยอร์เอาไว้ได้นะคะเปิดแบบนี้แล้วทุกคนมาตรงนี้เห็นตรงนี้ไหม PNG files เห็นไหมทุกคนมันสามารถเซฟ8รูปทีเดียวได้เลยก็คือเข้าเครื่องทีเดียวเลย8รูปไม่ต้องมานั่งเซฟทีละอันนะคะแล้วก็พวกตรงนี้ก็จะเป็นพวกแอนิเมชันต่างๆซึ่งแอปนี้ก็ทำแอนิเมชันได้เหมือนกันกดบวกขึ้นมากด animation assist นะคะตรงนี้ก็จะเป็นการวาดรูป animation นะสมมติว่าเราวาดขึ้นมา add frame นะคะเราก็จะวาดรูปอันต่อไปแล้วก็ add ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วเวลาเรากด play นะคะมันก็จะขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมเราสามารถเซตติ้งได้ด้วยการที่แบบว่าเป็นความเร็วความช้าของอันนี้นะคะเป็นเฟรม per second นะคะแล้วก็ตั้งค่าต่างๆได้แล้วพอเราได้ขึ้นมาแบบนี้ปุ๊บเราสามารถเซฟ
Animate MP4 ก็คือเป็นวิดีโอวิดีโอแบบนี้แล้วสามารถปรับความเร็วตรงนี้ได้กดนะคะแล้วก็กด save แค่นี้นะคะทุกอย่างก็จะเข้าไปอยู่ในแกลเลอรี่ของเรานะเห็นไหมอันนี้ก็รูปที่เราเซฟมาเมื่อกี้นะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงนะคะอันนี้เป็นหน้าแกลเลอรี่นะคะรูปที่วาดทั้งหมดจะอยู่ในนี้เราสามารถกดค้างแล้วก็เลือกจัดวางได้ตามใจชอบเลยส่วนถ้าเกิดอยากจัดรูปเป็นกลุ่มๆ ก็กด select ข้างบนเลือกรูปทั้งหมดที่ต้องการแล้วก็กด stack นะคะส่วนปัญหาอันนึงที่เราเคยเจอก็คือเอารูปออกจาก stack ไม่ได้คือเราเพิ่งค้นพบนะคือใครเจอปัญหาแบบนี้แบบเรานะคะก็ให้กดค้างที่รูปนะคะแล้วใช้อีกนิ้วแตะที่ตัวย้อนกลับหน้าหลังอันนี้แล้วก็ทีรูปของเราก็จะออกมาข้างนอกแล้วแล้วก็จัดวางตามชอบเลยส่วนอันนี้เลื่อนขวาที่รูปแต่ละรูปก็จะมีขึ้นมาแบบนี้นะคะถ้ากด duplicate ก็จะเป็นการสร้างซ้ำนะคะส่วนเลื่อนขวาอีกทีแล้วก็กด delete ก็จะเป็นการลบค่ะโอเคค่ะทุกคนวันนี้คลิปก็มีเท่านี้พยายามรวบรวมทั้งหมดมาอธิบายให้ทีเดียวไม่รู้ว่าจะยืดเยอะน่าเบื่อไปหรือเปล่าแต่ก็พยายามสุดแล้วคลิปนี้อัดไป4รอบว่าจะไม่ลงแล้วเพราะพูดไม่รู้เรื่องใครตามตรงไหนไม่ทันไม่เข้าใจอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะก็เดี๋ยวจะไปตอบนะขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนิดนึง แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย